ดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้นะคะแหม่มจะทำเนยถั่วค่ะนี่ค่ะพีนัทบัตเตอร์นะคะหน้าตาแบบนี้ทำง่ายมากๆเลยเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันค่ะอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe เพื่อติดตามและกดรูปกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของแหม่มด้วยนะคะผสมนะคะใส่ถั่วลิสงคั่วแบบนี้นะคะจะใช้อยู่ที่2ถ้วยค่ะก็อยู่ด้วยอ้าวๆๆอันๆขโมยถั่วแม่ไปแล้วเอามือออกก่อนลูกแล้วก็ใส่น้ำผึ้งนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็จะใส่เกลือป่นนะคะเล็กน้อยค่ะตัดเค็มนิดนึงนะคะโอเคจากนั้นนะคะก็จะใช้น้ำมันถั่วนะคะสักประมาณ1ช้อนโต๊ะถึง3ช้อนโต๊ะนะคะค่อยๆใส่แล้วก็นำไปปั่นค่ะเราปั่นไปสักพักนึงนะคะเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวจะใส่น้ำมันนะคะเพิ่มนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะปั่นต่ออีกค่ะก็ได้ประมาณนี้แล้วค่ะแต่ว่ายังละเอียดไม่พอเดี๋ยวเราจะปั่นต่อไปให้เนียนเลยนะคะเราก็ปั่นจนเนียนแล้วค่ะเดี๋ยวเอาไปใส่กระปุกก็ทานได้แล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็ได้หน้าตาเนยถั่วแบบนี้นะคะนี่ค่ะทำไม่ยากเนาะก็เอาไปทากับขนมปังนะคะเวลาที่ลดความอ้วนนะคะทานเนยถั่วจะดีกว่าพวกแยมผลไม้นะคะเนยถั่วจะไม่อ้วนค่ะนะนี่ลองทำดูกันนะคะไปแล้วค่ะ